ามรายงานล่าสุดชิบะเลียมได้ส่งเสริมการเติบโตของโทเค็นชิบะอินุด้วยเหตุการณ์สำคัญในการทำธุรกรรมครั้งสำคัญในความสำเร็จอันน่าทึ่งของชิบะเลียมซึ่งเป็นโครงการบล็อกเชนล้ำสมัยที่ริเริ่มโดยทีมพัฒนาชิบะอินุได้บรรลุเป้าหมายสำคัญโดยมีธุรกรรมที่เสร็จสิ้นแล้วเกินกว่า3ล้านรายการภายในระยะเวลาแค่เพียง40วันของการเปิดตัวอย่างเต็มรูปแบบความสำเร็จนี้ได้ตอกย้ำถึงการเติบโตอย่างรวดเร็วของโครงการและการพัฒนาอย่างกว้างขวางโดยวางตำแหน่งเครือข่ายของชิบะอินุให้เป็นกำลังสำคัญในแวดวงบล็อกเชนในช่วงเวลานี้มีที่อยู่ที่ไม่สำคัญจำนวน 1.253 ล้านแห่งที่ทำงานร่วมกันกับชิบะเลียมซึ่งแสดงให้เห็นถึงการนำแพลตฟอร์มไปใช้อย่างกว้างขวางเพื่อความสะดวกในการกระจายอำนาจในเหตุการณ์สำคัญในครั้งนี้โครงการได้ประมวลผลธุรกรรม3ล้านรายการอย่างพิถีพิถันโดยกระจายไปทั่วกว่า 1.029 ล้านบล็อกโดยบล็อกเหล่านี้ได้รวบรวมธุรกรรมที่ประสบกับความสำเร็จมากมายรวมถึงการโอนโทเค็นตามสัญญาและเหรียญกษัตริย์บนเครือข่ายบล็อกเชนของชิบะอินุโดยเฉพาะอย่างยิ่งแรงผลักดันเบื้องหลังระบบนิเวศที่รุ่งเรืองของชิบะเลียมคือโทเค็นโบซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญในบล็อกเชนของโทเค็นชิบะอินุธุรกรรมส่วนใหญ่ภายในบล็อกเชนชิบะเลียมเกี่ยวข้องกับโบโดยเน้นย้ำถึงบทบาทสำคัญของมันในฐานะที่เป็นสื่อกลางในการทำธุรกรรมและวิธีการชำระเงินสำหรับค่าแก๊สสิ่งที่น่าประทับใจคือธุรกรรมของโบบนชิบะเลียมเพิ่มขึ้นมาเป็น 200,000 ธุรกรรมที่ไม่ธรรมดาซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสำคัญในการดำเนินงานของแพลตฟอร์มและแม้ว่าในช่วงแรกของการเปิดตัวของชิบะเลียมจะวุ่นวายอย่างปฏิเสธไม่ได้แต่ผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมต่างพากันจับตาดูเส้นทางของโครงการอย่างกระตือรือร้นในขณะที่มันได้ก้าวไปไกลกว่ากระแสข่าวโฆษณาในช่วงแรกตอนนี้โฟกัสเปลี่ยนไปที่ความยั่งยืนของโมเมนตัมที่ทำลายสถิตินี้แต่อย่างไรก็ตามชุมชนชิบะซึ่งเป็นที่รู้จักกันในด้านของความกระตือรือร้นและการสนับสนุนต่างตั้งตารอคอยความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องของชิบะเลียมและความแน่นอนว่ามันกำลังรอคอยบทต่อไปของความพยายามบนบล็อกเชนที่ก้าวล้ำนี้และในปัจจุบันตอนนี้ราคาคงเหรียญโทเค็นชิบะอินุมีการซื้อขายแลกเปลี่ยนกันอยู่ที่719มีศูนย์น้ำหน้าอยู่5ตัวต่อค่าเงิน US ดอลลาร์โดยในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาราคาได้ติดลบลงไป 0.55% ตอนนี้สัญญาณทางเทคนิคโดยชี้วัด CDC Action Zone ของเรายังคงอยู่ในโซนสีแดงบ่งบอกว่าเหรียญนั้นยังคงตกอยู่ในทิศทางของตลาดหมีหรือเทรนขาลงต่อไปเรายังคงมองว่าชิบะอินุนั้นยังคงมีแนวรับที่สำคัญอยู่ที่ราวๆ600มีศูนย์น้ำหน้าอยู่5ตัวต่อค่าเงิน US ดอลลาร์และสำหรับเพื่อนๆคนไหนหรือคุณรู้ท่านใดที่มีความรู้หรือความคิดเห็นเพิ่มเติมก็อย่าลืมช่วยกันคอมเมนต์ไว้ที่ข้างใต้คลิปวิดีโอนี้และสำหรับวันนี้ผมและทีมงานก็คงต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนสวัสดีครับ